สวัสดีครับผมชื่อชูศิษย์วิจารณ์จรกิจนะครับเป็นจิตรกรนักวาดภาพอาจจะได้เคยเห็นผลงานของผมคุณตากันมาแล้วที่วาดภาพพระบรมศาสดิสลักษณ์นะครับลงหน้าปกนิตยสารชั้นนำนะครับผมเรียนจบมาสเตอร์ดีกรีจากนิวยอร์กคาเดมีออฟอาร์ตนะครับแล้วก็ได้ร่วมงานกับทางมิวเซียมเดอะเมโทรโพลิแทนมิวเซียมออฟอาร์ตรวมถึงชนะรางวัลการประกวดหนังสืออเมริกันอาร์ติสต์แมกกาซีนครบรอบ70ปีรู้สึกว่าได้รับเกียรติมากที่ได้มาทำงานนี้เพราะว่าเป็นงานครั้งสำคัญที่ไม่ได้พูดถึงแค่เป็นการออกแบบแต่มันพูดถึงเรื่องของประเทศชาตินะครับแล้วเราก็ทำเพื่ เป็นตัวแทนของคนไทยที่ represent ความเป็นไทยของสู่สากลนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบจากเนื้อหาจากบุปผาราชินีนะครับดอกไม้ที่ผูกพันกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจำนวน6ชนิดที่นำมาออกแบบขึ้นมาใหม่ร้อยเรียงขึ้นมาใหม่ด้วยเส้นสายในรูปแบบของดาวเพดานนะครับที่จะสื่อถึงความเป็นจักรวาลซึ่งพ้องกันกับคำว่า Miss Universe ที่จะเข้ามาจัดงานในประเทศไทยในครั้งนี้ก็ยังมีการออกแบบมงกุฎนกยูงซึ่งใช้สัญลักษณ์ของนกยูงมีความรู้สึกว่านกยูงเนี่ยเป็นราชินีแห่งนกซึ่งมีทั้งความเป็นไทยและมีความเป็นสากลด้วยก็เลยคิดว่าการที่นำสัญลักษณ์ทั้งหมดเนี่ยมาหลอมรวมกันเพื่อให้เกิดมิตินึงที่แสดงความเป็นไทยที่ represent ออกไปสู่สากลแล้วก็มีความเป็นร่วมสมัยในปัจจุบันอันนี้คือโจทย์ที่ผมตั้งใจเราต้องคิดว่าผลงานเหล่านี้จะนำไปใช้อะไรต่อบ้างอย่างเช่นการทำงานในส่วนของศิลปะดิจิตอล 3D ของอาจารย์ทีนันทวดีนะซึ่งจะต้องเอาไปประกอบอยู่ในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องคิดครอบคลุมว่าสัญลักษณ์ทั้งหมดเหล่านี้เราจะไป create ต่อเป็นผลงานชุดไหนเพื่อนำผลงานชุดนี้ไปถ่ายทอดยังไงในกิจกรรมทั้งหมดที่เป็นการต้อนรับสาวงามที่มาจากทั่วโลกครับสวัสดีครับผมพีนันทวริศนะครับเป็นศิลปินดิจิตอลสำหรับงานนี้เพราะคิดว่างานนี้เป็นสิ่งที่คนไทยจะภูมิใจนะครับว่าเราเอาความเป็นไทยไปสู่สายตาชาวโลกสิ่งที่จะออกมานั้นควรจะเป็นที่ยอมรับของสากลคือไม่มากไปไม่น้อยไปแต่ว่าดูสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับเมื่อเราถอดรหัสฉลองพระองค์ของท่านออกมาครับเราจะพบว่าจังหวะที่เกิดขึ้นสวยงามแล้วก็เป็นสากลมากเป็นสิ่งที่เราหามองหาคำตอบว่างามที่พอดีแล้วก็ดูสูงค่าในเวทีของ Miss Universe จะเป็นยังไงก็เราได้คำตอบจากฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านโลกเนี่ยหมุนมาหาเราความเป็นสากลในหมุนมาหาเราแล้วก็ผมได้ศึกษางานของ Miss Universe ครับสิ่งที่ผมพูดได้เลยว่าสำหรับ Miss Universe ในการออกแบบ Key Art ของเขาเนี่ยคือริทึมคือจังหวะเขาดีมากในการถ่ายทอดคิวที่ออกมาต่างๆดังนั้นการร่วมงานกับเขาเนี่ยเราต้องมีริทึมที่พอดีแต่แฝงด้วยตัวเราบนผืนผ้าใบดิจิตอลนั้นเราได้ระบายความเป็นไทยออกไป Conceptual Art Theme เนี่ยก็คือหิมพานต์อัญมณีแห่งอารยธรรมคือเป็นป่า Tropical Paradiseที่เป็นเหมือนเพชรพลอยอัญมณีเป็นจีเวลของ culture มันมารวมกันและในป่านั้นน่ะถ้าเรามองหาสัตว์ที่สง่างามที่สุดในสิ่งที่เราเอื้อมไม่ถึงก็คือนกและนกที่สง่างามที่สุดนกยูงนกยูงเป็นสัตว์ที่สูงค่าที่สุดแล้วเรากำลังจะหานกยูงที่ครองมงกุฎบนผืนป่าอัญมณีแห่งอารยธรรมของเรา